เอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวโลกที่โครโซโคกันทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับโอ้ยเจ็บคอนะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมช่างหัวมันแนวการลืมเกมนี้น่าจะเป็นคาแรคเตอร์ของช่องผมไปแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาทำ EP 2นะครับผมก็ได้ไปเล่นภาคโปมาดูตังค์ nope. ตังค์เยอะเลยทีเดียวนะครับไม่จำกัดนะครับก็เล่นภาคปกติเนี่ยมันทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับนอกจากทำความสะอาดนะนี่ครับนี่จะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นนะครับผมก็ได้จัดทำอะไรให้มีว่าเยอะแยะนะครับนี่เป็นโต๊ะปลานะครับโต๊ะปลาที่ปลาเนี่ยไปแต่ที่เดิมๆนะวนแต่ที่เดิมๆก็จะมีอะไรหลายๆอย่างนะครับนี่ก็จะเป็นสตูดิโอในเกมของผมนะฮะไม่มีของจริงก็มีในเกมก็ได้นะครับนี่จะมองใครไม่มีที่จัดนะครับนี่ครับเป็นห้องที่ผมทำขึ้นมานะครับจริงๆเนี่ยคลิปนี้มันจะเสร็จไปแล้วนะครับ2ครั้งเลยซ้ำนะครับหูฟังมันช็อตอะครับจะออกไปซื้อก็ไม่ได้นะครับกลัวตำรวจทุบเฮ้ยไม่ใช่แล้วนั่นมันอินเดียนะครับอินเดียนี่โหดมากๆเลยนะครับอินเดียใครออกไปนี่หลังลายแน่นอนนะครับก็อย่างว่าแหละนะครับแต่ละประเทศก็บริหารอะไรไม่เหมือนกันนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาทำสนามเด็กเล่นนะครับทำเด็กเล่นหลังบ้านนะเพราะว่าอยากว่าทำแบบให้เป็นตัวอย่างให้บ้านตัวเองนะครับบ้านผมเนี่ยก็มีหญ้าเยอะแบบนี้นะครับก็ปล่อยทิ้งไว้ให้มันขึ้นแบบนั้นแหละนะครับก็มันเปล่าประโยชน์นะครับก่อนที่เราจะทำกันเนี่ยเราก็ต้องเก็บขยะนะครับชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับเก็บไปนะครับบางทีการเล่นเกมนี้คนเดียวมันก็ดูเหงาๆนะครับก็น่าจะทำแบบพวกออฟไลน์เล่นกับเพื่อนได้อะไรอย่างนี้นะก็ชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็เก็บไปนะครับเก็บไปนี่นะครับเก็บไปพวกระเซงมากเลยนะครับหูฟังผมเนี่ยใช้ไม่ได้ก็ต้องมาพากแบบสดๆแบบนี้เลยนะครับก็ต้องตะโกนบ้างนะครับนี่น้ำในคอมนี่ลงไม่ได้นะครับในคอมมันจะลงไม่ได้ในน้ำมันในโทรศัพท์มันลงได้เกมนี้นะก็จะเป็นเกมบนคอมนะที่เขาเอามาลงในมือถือนะครับนี่อะไรเนี่ยเนี่ยอะไรไม่รู้นะครับเก็บออกไปนะนี่ส่วนฝั่งนั้นเนี่ยผมจะทำเป็นแบบว่าปาร์ตี้นะครับเนี่ยทำเป็นปาร์ตี้นะครับปาร์ตี้ผู้ใหญ่ส่วนโซนนี้เนี่ยก็จะทำเป็นโซนของเด็กนะครับเอาไว้ให้เด็กเนี่ยเล่นกันนะครับก็คลิปนี้เนี่ยก็นานมากๆนะครับนานมากนะนี่ทั้งขยะคลิปนี้นี่นานนะครับก็ทำ YouTube ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนะครับทำแก้เบื่อช่วงโควิดนะช่วงนี้โควิดเนี่ยมาแรงนะครับมาแรงรักๆกันเลยทีเดียวเนี่ยโควิดเนี่ยไม่กลัวได้นะครับแต่อย่ากลัวเกินค่าตัวตายอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะครับโควิดเนี่ยเราควรต้องกลัวไว้นะครับจะดีที่สุดนะบางคนมองมันเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่จริงๆมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับพอคนในครอบครัวเราติดขึ้นมาเนี่ยมันลำบากนะนะครับตัดหญ้าไปนะหญ้านี่จะทำให้มันขึ้นแบบตรงไหนว่างทำไม่ขึ้นเลยใช่ไหมเนี่ยนะครับถ้าชีวิตจริงสะดวกสบายเหมือนเกมอย่างนี้ก็ดีนะชีวิตจริงเนี่ยทำอะไรก็ยากไปหมดนะครับผมเนี่ยต้องกักตัวอยู่บ้านจนผมจะตายอยู่แล้วนะครับจนจะประสาทอยู่แล้วนะจนได้มาเล่นเกมอะนะครับนี่ตัดหญ้าไปวิ่งตัดได้เลยนะเนี่ยเนี่ยวิ่งตัดได้เลยนะอู้แหลกว่ะหลักกันเลยทีเดียวครับหลักกันเลยนะที่บ้านเนี่ยมีสระว่ายน้ำอย่างนี้สักอันนี้แบบว่าก็ดีนะครับ
อันนี้ทุยอะไรเหรอไอ้สัตว์ขอโทษนะครับมีคำหยาบนะครับผมกลัวไม่ผ่านกด YouTube นะกด YouTube ก็แรงจริงนะครับคลิปผมก็ติดลิขสิทธิ์ไปคลิปหนึ่งนะครับว่าได้ลบออกไปแล้วนะผมจะทำเป็นแบบว่าสนามเด็กเล่นนะครับมีทรายมีอะไรแบบนี้นะนี่จะหมดแล้วเว้ยอย่านี่ตัดไปตัดไปคลิปนี้ก็พากสดๆเลยนะครับสดๆร้อนๆนะต้องตะโกนด้วยนะครับผมก็ทำคลิปแต่ละทีเนี่ยต้องรีบกินข้าวรีบมาทำคลิปนะครับเพราะว่าจะได้รีบอิ่มท้องรีบนอนนะผมไม่ชอบนอนดึกนี่นะครับตัดนี่เสร็จแล้วเรามาเลือกของกันเลยนะโอ้มีอันนี้ด้วยเว้ยนี่เอาโคมโอ้โคมไฟอะไรอะเฮ้ยตกใจรถวิ่งผ่านนะครับเขาเรียกอะไรวะทุกคนอันนี้อะเขาเรียกอันเสาไฟหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าแถวบ้านผมเขาไม่ค่อยนิยมติดแบบนี้นะนี่ติดไปนะครับตกน้ำมันสว่างหรือเปล่าเปิดหรือยังเนี่ยเดี๋ยวตั้งอีกอันหนึ่งเปิดหรือยังเนี่ยโอ้นี่ไงเปิดได้นึกว่ามันเปิดแล้วไงตอนแรกอ่ะโอ้เจ๋งว่ะเพิ่มความสว่างให้กับหลังบ้านจริงเกมนี้น่ะผมแบบตอนเข้าเล่นครั้งแรกเนี่ยผมตกใจเหมือนกันนะน่ากลัวอะไรก็ไม่รู้เต็มบ้านไปหมดเลยนะครับก็หลังๆก็เริ่มไม่กลัวแล้วนะจริงๆห้องผมในชีวิตจริงก็ไม่รกนะครับผมไม่ชอบห้องรกเวลาจัดของอะไรเนี่ยมันจัดยากนะครับนี่เราหาเอานี้มาติดเพื่อความสวยโอ้โหติดอย่างนี้ตายแน่นอนติดทีละแผ่นอะไรอย่างนี้เนี่ยขายทิ้งเลยนี่แล้วอันที่ขายนี่มีดีดด้วยนะเวลากดของทิ้งเนี่ยมีดีดด้วยเจ๋งอ่ะนี่ครับเวลาเพื่อนๆว่างเนี่ยมือว่างเนี่ยก็กดให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็คงไม่มีคนสนใจหรอกครับเด็กทำ YouTube แบบติดตามไปมึงก็ไม่มีอะไรมีสาระหรอกประมาณนี้นะเป็นปกติแล้วครับทำใครๆก็อยากได้แบบซับอะไรอย่างนี้นะโอ้ยต้องเล็งนะเสียงอาจจะขาดไปบางตอนนะครับเพราะว่าผมพากสดนะหูฟังผมเผาทิ้งเลยนะดีนะไม่ระเบิดต้องไปหาเพลงใส่คลิปด้วยนะแล้วต้องเลือกแล้วอะไรติดลิขสิทธิ์อันไหนมันติดลิขสิทธิ์นะครับกลัวมากนี่อันนี้เอาไว้ตกแต่งนะครับอุ๊ยเท่อันนี้เท่แล้วแมวผมกัดกันเว้ยเนี่ยใส่แค่นี้พอนะครับเดี๋ยวมันลุกเดี๋ยวมันจะไม่สวยนี่โอ้ยตกน้ำบ่อยจังเลยนะครับเอาเป็นว่าแบบว่าเอาแค่นี้พอก่อนไหมผมไม่อยากทำคลิปยาวนะครับมันลินเดอร์โลนเอ้ยผมชอบลิ้นพันธุ์อะนะครับผมชอบลิ้นพันธุ์นะครับก็เอาเป็นว่าไว้แค่นี้แล้วกันนะครับกว่าจะอัพโหลดกว่าจะทำอะไรอีกนะครับนานมากเดี๋ยวขอเสริมสักนิดนึงนะครับอะไรดีนะอะไรดีวะชิงช้านะครับนี่ชิงช้าไว้ให้เด็กนั่งเล่นนะนึกว่ามันนั่งชิงช้าได้เมื่อกี้นะเหมือนจริงๆนะครับเนี่ยโอ้
ลุงน้ำลุงน้ำเลยเอาได้ว่าอีกวะทุกคนเฮ้ยเอาคนแคะดีกว่าเว้ยน่าสนใจว่ะนี่คนแคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมฝรั่งชอบเอาแบบอะไรอย่างนี้ไปตกแต่งบ้านนะมันนำโชคหรือเปล่านำโชคบ้าอะไรอาจจะติดให้สวยงามนะครับผมก็อยากได้สักตัวนะเท่ดีผมว่าคนแคะนี่เอาเป็นว่าไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปผมจะทำเป็น EP 3ด้วยนะครับทำแค่3 EP ก็พอแล้วผมจะเล่นเกมใหม่นะน่าจะมาทำแนวอนิเมะอีกนะเพราะว่าทำได้ทำแนวอนิเมะไปแล้วก็ต้องทำอีกนะครับในดูรอบๆก็พอใช้ได้นะเป็นผมเนี่ยเอาแค่น้ำก็พอแล้วเอาแค่น้ำกับไฟก็พอแล้วไม่เอาหลอกทรายอ่ะเท่ว่ะครับก็เป็นว่าคร่าวๆแล้วกันนะครับในบายครับทุกคน